สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอนเน็กซีนะครับวันนี้เราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวเกมอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับผมข่าวแรกสำหรับวันนี้นะครับเว็บไซต์เกมไฟครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายเกมได้มีการขึ้นรายการสินค้าเกม Call of Duty Modern Warfare Remastered ในเวอร์ชัน Xbox One นะครับโดยระบุกำหนดปล่อย20กรกฎาคมครับต่อมาครับได้ขึ้นอีกหน้าหนึ่งเป็นเวอร์ชัน PlayStation 4ครับกำหนดปล่อย20มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้หน้าของเว็บเพจนะครับได้ถูกลบออกไปแล้วซึ่งแปลว่าถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับคนที่เล่น PlayStation 4ครับจะได้เล่น Call of Duty Modern Warfare Remastered ก่อน Xbox One เป็นเวลา1เดือนครับซึ่ง Call of Duty Modern Warfare Remaster ครับเป็นเกมที่ขายมาพร้อมกับ Call of Duty Infinite Warfare นะครับซึ่งใครอยากได้ก็ต้องซื้อในเวอร์ชั่น Legacy หรือ Digital Deluxe Edition นะครับช่วงที่เกมเพิ่งวางจำหน่ายครับได้มีกระแสต่อต้านเทคนิคการขายแบบนี้ของทาง Activision ครับและก็มีการเรียกร้องให้แยกขายหากข้อมูลนี้เป็นจริงก็เป็นผลดีกับผู้เล่นอย่างเราๆนะครับส่วนข่าวที่2ครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลของ Darksiders 3นะครับโดย Darksiders 3นี่ครับเราจะได้เล่นเป็นเฟอร์รี่นักเวทจาก Horsemen นะครับโดยเฟอร์รี่ครับเป็นนักเวทที่ต้องใช้แส่และเวทมนต์เพื่อนำสมดุลระหว่างความดีและปีศาจกับมาบอลโลครับเฟอร์รี่ครับสามารถปลดปล่อยเวทมนต์ในหลายรูปแบบแต่ละแบบทำให้เฟอร์รี่ครับสามารถใช้วุฒิใหม่ได้และการเคลื่อนไหวใหม่ๆครับเกมนี้จะเป็นแบบฟรีฟอร์มเปิดโลกอิสระครับค้นหาความลับในขณะที่ดำเนินเรื่องต่อไปโดยในเกมนี้ครับก็จะมีการต่อสู้ตั้งแต่จากนรกไปสวรรค์เลยนะครับแล้วก็ต่อสู้กับเหล่า7 Deadly Sin นะครับและเหล่าสมุนราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Amazon นะครับคือ 59.99 เหรียญครับส่วนกำหนดการปล่อยยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับแต่มีข้อมูลก็คือไม่เกินปี2018นะครับผมเทสด้านะครับได้ออกมากดดันค่าย No Matter Studio นะครับสาเหตุมาจากชื่อเกม Play for the God นะครับที่มีคำว่า Play อยู่ในชื่อเกมด้วยเหตุนี้เทสด้าจึงคัดค้านชื่อดังกล่าวครับและขอให้มีการเปลี่ยนชื่อเกมผลคือ No Matter Studio ต้องเปลี่ยนชื่อเกมเป็น Play for the God แทนนะครับคำแถลงจาก No Matter Studio ครับบางสิ่งบางอย่างครับเครื่องหมายการค้าสามารถต่อสู้กันได้อย่างยาวนานและขึ้นอยู่กับว่าต้องต่อสู้กันนานแค่ไหนซึ่งราคาในการต่อสู้นั้นมันแพงมากครับเราไม่ต้องการใช้เงินที่ระดมทุนจากใน Kickstarter นะครับอีกทั้งยังไม่ต้องการระดมทุนเพิ่มเพื่อใช้สู้ในชั้นศาล No Matter Studio กล่าวไว้ว่าเราไม่ยอมรับการคัดค้านนั้นจนเราสามารถเข้าสู่ข้อตกลงได้ในข้อตกลงนั้นก็คือทางค่ายเกมสามารถใช้โลโก้ Play for the God ได้แต่ตัวอักษร E ต้องเป็นภาพเงาผู้หญิงกำลังสวดภาวนาครับส่วนเวลาเขียนชื่อเกมทุกครั้งก็ต้องเขียนคำว่า Play for the Godส่วนข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่เป็นข่าวลือจากทาง Official PlayStation Magazine UK นะครับเกี่ยวกับเกม Tomb Raider ภาคต่อไปที่จะมีชื่อว่า Shadow of the Tomb Raider ซึ่งทางแหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลว่าข่าวลือที่ออกมานั้นที่เราได้บอกว่า Shadow of the Tomb Raider อาจจะปล่อยในช่วงต้นปี2018ครับถึงอย่างนั้นนะครับทาง Square Enix ก็ยังไม่ได้ออกมาบอกอะไรนะครับผมปีก่อนนะครับได้มีข่าวลือเกี่ยวกับ Shadow of the Tomb Raider ออกมาครับเกี่ยวกับภาพที่เป็นที่มาของชื่อเกมภาคใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นภาพที่ถูกถ่ายในรถไฟใต้ดินครับของบุคคลที่คาดว่าจะเป็นพนักงานของ Square Enix แต่ดันเปิดงานในที่สาธารณะครับซึ่งทำให้เกิดการเดากันว่าครับตัวเกมจะเปิดตัวในงาน E3 2017ครับแต่ทางมีแกนแมรี่ซินเนียร์คอมมูนิตี้แมเนเจอร์ครับได้ระบุออกมาว่าShadow of the Tomb Raider จะยังไม่เปิดเผยในงานนี้ครับแต่บอกใบ้ว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้นะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับข่าวนี้ถ้าอยากให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม